คุณกำลังฟังสถานีวิทยุ AM 1575กิโลเฮิรตซ์สรานรมเรดิโอวิทยุการทูตเพื่อประชาชนเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทยこんにちは。外務省菊池アジア局に属しているチャーノンと申します。よろしくお願いします。สวัสดีครับผมชานนท์สุขุมเดชะครับชื่อเล่นชื่อกาโต้ครับปัจจุบันเป็นนักการทูตปฏิบัติการอยู่ที่กองเอเชียตะวันออก4กรมเอเชียตะวันออกครับตอนนี้มีหน้าที่ดูแลความสัมพันธ์ทวิภาคีไทยเกาหลีใต้เกาหลีเหนือแล้วก็สถานการณ์คาบสมุทรเกาหลีครับครับก็จริงๆพอเรียนจบม.ปลายที่ไทยครับก็ได้รับทุนกระทรวงการต่างประเทศไปศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับตั้งแต่ชั้นปริญญาตรีถึงปริญญาโทครับแล้วก็ตอนช่วงที่อยู่ปริญญาตรีเนี่ยศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยฮิโตสุบาชิยูนิเวอร์ซิตี้เรียนด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับเน้นความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นกับประเทศต่างๆด้านการเมืองประมาณนี้ครับแล้วก็พอเป็นป.โทเนี่ยก็เปลี่ยนมหาลัยไปเรียนที่มหาลัยวาเซดะยูนิเวอร์ซิตี้ที่ Graduate School of Asia Pacific Studies ครับก็เน้นเรื่องเดียวกันก็คือเน้นเรื่องของนโยบายการต่างประเทศของญี่ปุ่นครับก็จริงๆคือทุกๆปีเนี่ยกระทรวงการต่างประเทศจะมีการเปิดรับนักเรียนทุนนะฮะคือเป็นทุนของกระทรวงการต่างประเทศที่ให้กับนักเรียนที่เพิ่งเรียนจบมัธยมปลายให้ไปศึกษาในด้านต่างๆสาขาต่างๆหรือในประเทศต่างๆครับซึ่งในปีของผมเนี่ยก็เป็นความโชคดีที่ในปีนั้นเนี่ยมีการเปิดให้ไปเรียนด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ญี่ปุ่นครับซึ่งเป็นสาขาและเป็นประเทศที่ผมมีความสนใจมาตั้งแต่แรกผมก็เลยตัดสินใจสมัครเพื่อจะเข้ามาเป็นนักเรียนทุนแล้วก็เข้ามาเป็นนักการทูตที่กระทรวงการต่างประเทศครับครับจริงๆแล้วเนี่ยเอเชียแปซิฟิกสตัดดี้เนี่ยฮะเป็นคณะปอโทของมหาลัยวาเซดะฮะแล้วก็ระยะเวลาเรียนเนี่ยจริงๆก็แค่2ปีแต่ด้วยความบังเอิญตอนช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงโควิดพอดีฮะทำให้ช่วงปีแรกที่ผมเรียนเนี่ยจะต้องเรียนทางออนไลน์ทั้งหมดเลยคือแทบไม่ได้ไปแตะที่มหาลัยคือตัวไม่ได้ไปแตะที่มหาลัยเลยฮะทำให้ความยากจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ที่เนื้อหาที่เรียนแต่อาจจะอยู่ที่รูปแบบการเรียนในช่วงนั้นมากกว่าเพราะว่าเราต้องเรียนออนไลน์ทั้งจากทางบ้านและเราไม่สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลต่างๆห้องไม่สามารถเข้าห้องสมุดของมหาลัยได้เพราะด้วย restriction ต่างๆทำให้หนึ่งคือปัญหาเรื่องสมาธิในการเรียนแล้วก็สองคือเวลาทำรายงานต่างๆมันก็จะมีความลำบากกว่าปกติหน่อยนึงฮะซึ่งก็ด้วยความโชคดีที่สถานการณ์แบบนี้มันก็เกิดขึ้นแค่ปีเดียวตอนปีแรกที่เรียนตอนปีที่2ที่ต้องทำทีสจริงๆเนี่ยก็กลับไปที่มหาลัยได้ปกติทำให้ก็เรียนจบมาด้วยความโดยที่ไม่มีอาการบาดเจ็บอะไรจริงๆแล้วก็เป็นคนที่รู้เรื่องญี่ปุ่นมาตั้งแต่เด็กๆคือเรียกว่าเสพสื่อญี่ปุ่นมาตั้งแต่เด็กๆไม่ว่าจะเป็นการ์ตูนหนังเพลงอะไรอย่างเงี้ยทำให้จริงๆแล้วถือว่ามี culture shock ที่น้อยมากๆแต่สิ่งที่เรียกว่าไม่ชินเกี่ยวกับคนญี่ปุ่นก็อาจจะมีเรื่องของวิธีการเข้าหาที่เขาอาจจะมีกำแพงอยู่หน่อยนึงไม่เหมือนคนไทยที่เวลาจะเป็นเพื่อนกันอย่างเงี้ยคือเราก็สามารถเป็นเพื่อนกันได้ง่ายๆคือเราจะไม่ค่อยคิดอะไรฮะแต่คนญี่ปุ่นเนี่ยถ้าแบบไม่ได้สนิทกันจริงๆเขาก็จะไม่ค่อยอยากจะคุยกับเราก็จะมีกำแพงอยู่หน่อยนึงเราก็ต้องหาทางเข้าไปคุยกับเขาด้วยวิธีการต่างๆโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการเข้าชมรมหรืออยู่ชมรมเดียวกันแล้วเขาก็จะแบบรู้ว่าอ๋อเรามีความสนใจเหมือนกันเขาก็จะเปิดใจให้เราง่ายขึ้นแต่ถ้าสมมติว่าเป็นคนที่แค่เคยเจอในคลาสเรียนอย่างนี้ฮะเราก็จะแบบไม่ค่อยได้คุยกันนะฮะซึ่งก็ค่อนข้างต่างจากไทยนะครับก็โดยภาพรวมครับคือผมก็ช่วยสนับสนุนงานของพี่ๆที่เป็นนักการทูตด้านเศรษฐกิจการเมืองวัฒนธรรมนะฮะแล้วก็งานหลัก
แล้วก็งานที่ถือเป็นงานใหญ่ที่เคยช่วยก็คือการช่วยสนับสนุนการจัดงานไทยเฟสติวัลที่กรุงโตเกียวครับซึ่งเป็นถือเป็นงานไทยเฟสติวัลที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกครับแล้วก็มีการเชิญนักแสดงนักร้องศิลปินต่างๆจากไทยไปแสดงที่โตเกียวซึ่งผมก็ได้ช่วยในการเป็นเจ้าหน้าที่แบ็กสเตจคอยจัดคิวนักแสดงรวมถึงคอยเป็นล่ามให้กับสื่อของญี่ปุ่นที่ต้องการมาสัมภาษณ์กับศิลปินของไทยครับจริงๆก็ค่อนข้างต่างนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราเรียนเนี่ยมันเป็นการเรียนในด้านวิชาการมันก็จะมีการคิดวิเคราะห์จากในหลายๆแง่มุมแต่พอเข้ามาทำงานในกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยเราก็ต้องคิดในแง่มุมของประเทศไทยในแง่ผลประโยชน์ของไทยว่าเราควรจะทำงานในด้านนี้ทำดำเนินนโยบายดำเนินมาตรการต่างๆเนี่ยเพื่อผลประโยชน์ของไทยยังไงและอะไรคือผลประโยชน์ของไทยจากการทำงานของเราครับครับก็สมัยอยู่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็มีโอกาสได้ทำพาร์ทไทม์ที่สำนักข่าว NHK World Japan ภาคภาษาไทยครับก็ในนั้นเนี่ยจะเป็นงานด้านการสนับสนุนเรื่องการแปลข่าวแล้วก็การประกาศข่าวส่วนใหญ่ซะมากกว่าไม่ได้เป็นคนเขียนข่าวขึ้นมาเองนะฮะแต่ว่าด้วยกระบวนการทำงานมาทำให้เราได้ติดตามข่าวสารในจากแง่มุมของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นข่าวสารภายในประเทศญี่ปุ่นเองหรือข่าวการเมืองระหว่างประเทศที่ญี่ปุ่นสนใจมันก็เป็นเหมือนเป็นฐานความรู้ให้เราสามารถมีองค์ความรู้เนี่ยมาต่อยอดในการทำงานในกระทรวงการต่างประเทศซึ่งต้องรวบรวมข่าวสารต่างๆโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับญี่ปุ่นที่เกี่ยวกับโต๊ะที่เราดูแลเองเนี่ยเพื่อที่เราจะสามารถมาประมวลเขียน talking point ต่างๆเพื่อที่ให้ผู้แทนระดับสูงของไทยเนี่ยไปพูดหารือต่อได้ครับก็มีส่วนที่ทั้งเป็นความท้าทายแล้วก็มีส่วนที่ทั้งไม่ได้เป็นสิ่งที่เรียกว่าท้าทายขนาดนั้นเพราะว่าเรามีประสบการณ์จากการทำงานโต๊ะเดิมอยู่แล้วอันนี้ต้องขอบอกก่อนว่าตอนที่อยู่ญี่ปุ่นเนี่ยผมเป็นโต๊ะการเมืองญี่ปุ่นเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยจริงๆมีการแบ่งฝ่ายเป็นฝ่ายการเมืองฝ่ายเศรษฐกิจแต่พอมาอยู่โต๊ะเกาหลีเนี่ยบทบาทหน้าที่ของเราโต๊ะเกาหลีเนี่ยไม่มีการแบ่งฝ่ายว่าเป็นฝ่ายการเมืองหรือฝ่ายเศรษฐกิจทำให้พอย้ายมาที่โต๊ะเกาหลีเนี่ยเราต้องดูรอบด้านประสบการณ์ที่ผมมีจากโต๊ะญี่ปุ่นเป็นประสบการณ์แค่ด้านการเมืองเท่านั้นเราอาจจะรู้เรื่องการเมืองญี่ปุ่นรู้ว่าประเด็นนี้หรืองานที่เข้ามางานนี้จะต้องจัดการต่อยังไงจากประสบการณ์การทำงานการเมืองญี่ปุ่นแต่พอเป็นเรื่องเศรษฐกิจซึ่งเราไม่เคยแตะมาก่อนเลยเนี่ยเราก็ต้องเริ่มเรียนรู้ใหม่จากศูนย์ในประเด็นเกาหลีใต้เพราะว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ปกติคนทำงานการเมืองญี่ปุ่นเขาจะทำกันแต่ในความดีอย่างหนึ่งของการมาอยู่โต๊ะเกาหลีก็คือเกาหลีกับญี่ปุ่นเนี่ยมันมีความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์มาหลายประเด็นมากตอนที่ไปเรียนที่ญี่ปุ่นผมก็เคยเรียนเรื่องเกาหลีมาบ้างอยู่เหมือนกันทำให้มันก็ไม่ใช่อะไรที่มาจากศูนย์ไม่ได้เริ่มจากศูนย์ขนาดนั้นเราแค่จะต้องทวนความจำตัวเองหน่อยนึงว่าอ๋อประเด็นนี้เราเคยเรียนเรื่องนี้มาตอนป.ตรีสมัยประมาณ 5-6 ปีก่อนเราก็อาจจะทวนความจำได้มันก็ถือว่าไม่ใช่อะไรที่แปลกใหม่ขนาดนั้นแต่ก็เป็นสิ่งที่ช่วยกระตุ้นให้เราอยากจะพัฒนาตัวเองอยากจะเอาความรู้ที่เคยเรียนสมัยก่อนมากลับมารื้อฟื้นมาช่วยพัฒนางานที่เราทำต่อไปครับครับก็จริงๆกระทรวงการต่างประเทศนี่ก็เป็นที่ทำงานที่สนุกแล้วก็น่าสนใจมากๆครับเพราะว่านอกจากที่ว่าเราจะได้ติดต่อประสานงานกับชาติต่างๆมากมายหรือติดต่อประสานกับชาติที่แบบเรามีความสนใจแล้วเนี่ยเรายังเป็นเขาเรียกว่ามีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับนโยบายด้านการต่างประเทศของไทยซึ่งมันเป็นอะไรที่มันดูใหญ่มากแต่พอเข้ามาทำจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นคือมันก็เป็นสิ่งที่เริ่มมาจากตัวเราเองการที่เราได้การที่เราเป็นคนตัวเล็กๆแล้วก็มี contribution ในการกำหนดนโยบายการต่างประเทศของผมว่ามันเป็นสิ่งที่มันน่าตื่นเต้นแล้วก็เป็นสิ่งที่น้อยมากครับที่เราจะได้หาได้จากที่อื่นๆที่จะได้ทำงานครับครับผมก็ต้องขอบคุณน้องกาโต้มากๆเลยครับที่สละเวลาเป็นแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับในรายการจับตาเอเชียตะวันออกในหัวข้อ Inside EAD ทำความรู้จักกลุ่มเอเชียตะวันออกผ่านคนในนะครับต้องขอบคุณมากๆเลยแล้วก็ในครั้งหน้านะครับรายการเราก็จะเชิญนะครับข้าราชการหรือว่าเจ้าหน้าที่ของกรมที่เป็นคนในมาเล่าประสบการณ์แล้วก็ถ่ายทอดเรื่องราวดีๆให้กับผู้ชมผู้ฟังทางบ้าน
แบบนี้อีกนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ